ไทยพับลิก้ากล้าพูดความจริงไทยพับลิก้าพอดแคสต์สนับสนุนโดย Exim Bank ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยและ OR บริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนสวัสดีครับนี่คือรายการข่าวเจาะพอดแคสต์ข่าวเชิงสืบสวนสอบสวนโดยสำนักข่าวออนไลน์ไทยพับลิก้ากับผมจิรติขันติพโลครับการนำระบบภาษีผสมมาใช้ในการจัดเก็บภาษีบุหรี่ตลอด3ปีที่ผ่านมามีปัญหามากมายนะครับก่อนที่จะนำบุหรี่ออกขายกรมสรรพสามิตจะต้องจัดเก็บภาษีบุหรี่ในอัตราที่แตกต่างกัน2อัตราหากราคาขายปลีกบุหรี่ต่ำกว่า60บาทต่อซองก็จะต้องเสียภาษี 20% แต่ถ้าราคาซองละ60บาทขึ้นไปจะต้องโดนภาษี 40% ผลการจัดเก็บภาษี2อัตรานะครับทำให้ตลาดบุหรี่แยกออกเป็น2กลุ่มอย่างชัดเจนคือกลุ่มที่อยู่ตลาดบนกับตลาดล่างโดยกลุ่มที่อยู่ตลาดล่างนะครับก็จะขายซองละ60บาทกับกลุ่มที่ตลาดบนขายซองละตั้งแต่90ถึง165บาทส่วนบุหรี่นะครับที่อยู่ในช่วงราคาระหว่าง61บาทถึง89บาทต่อซองก็ไม่มีขายตามท้องตลาดนะครับทำให้ตอนนี้บุหรี่ก็กลายเป็น2ราคาโดยตามกำหนดการเดิมนะครับจะมีการปรับขึ้นอัตราภาษีบุหรี่จาก 20% เป็น 40% ตั้งแต่เดือนตุลาคมปี62แต่ปรากฏว่ากรมสรรพสามิตต้องประกาศเลื่อนการปรับขึ้นอัตราภาษีออกไปถึง2ครั้งครั้งละ1ปีเนื่องจากเกรงว่าการขึ้นภาษีอาจจะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมยาสูบเป็นวงกว้างโดยเฉพาะโรงงานยาสูบและเกษตรกรโดยในช่วง3ปีที่ผ่านมานะครับก็ปรากฏว่าโรงงานยาสูบสูญเสียส่วนแบ่งทางการตลาดไปประมาณ 20% รวมไปถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคก็มีการเปลี่ยนแปลงไปด้วยนอกจากนี้นะครับโครงสร้างภาษีใหม่ยังส่งผลกระทบต่อเนื่องไปจนถึงผลการจัดเก็บภาษียาสูบของกรมสรรพสามิตที่มีแนวโน้มลดลงต่อเนื่องทุกปีและในเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้นะครับก็จะครบกำหนดการปรับขึ้นภาษีครั้งหนึ่งรายการข่าวเจาะวันนี้นะครับจะพาทุกท่านไปพูดคุยกันกับคุณกมลชวานวิทย์บรรณาธิการข่าวข้อมูลของสำนักข่าวไทยพับลิก้าถึงผลกระทบของอัตราภาษียาสูบแบบใหม่ที่มีต่อโรงงานยาสูบผู้บริโภคการจัดเก็บภาษีรวมถึงข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อให้มีการปรับหรือโครงสร้างภาษีนะครับให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคมไทยถ้าหากว่าพร้อมแล้วนะครับมาติดตามกับรายการข่าวเจาะวันนี้กันได้เลยครับสวัสดีครับผมกมลชวานวิทย์บรรณาธิการข่าวข้อมูลสำนักข่าวออนไลน์ไทยพับลิก้าครับสวัสดีครับคุณกมลนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยเรื่องการปรับโครงสร้างภาษีของยาสูบกันที่สำนักข่าวไทยพับลิก้าได้เจาะลึกข้อมูลในซีรีส์ข่าวเชิงสืบสวนสอบสวนนะครับประเด็นตั้งต้นที่เราจะคุยกันวันนี้คือเราจะมามองดูอนาคตของอุตสาหกรรมยาสูบไทยฮะว่าหลังจากรื้อโครงสร้างภาษีไปแล้วเนี่ยมีผลกระทบอะไรบ้างเราคิดว่าแนวโน้มต่อไปการจะดูแลเรื่องนี้ให้สังคมได้ประโยชน์สูงสุดควรจะเป็นยังไงนะครับเริ่มต้นเดี๋ยวเรามาคุยกันก่อนครับว่าเรื่องการปรับโครงสร้างภาษียาสูบเนี่ยเกิดอะไรขึ้นบ้างฮะทำไมตอนนี้เราเห็นบุหรี่มีอยู่2ราคาครับครับคืออันนี้มันเป็นผลพวงมาจากกรมสรรพสามิตนำระบบการจัดเก็บภาษีบุหรี่แบบผสมนะฮะมาใช้ตั้งแต่วันที่16กันยายน2560นะฮะเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันวิธีการของเขาก็คือกำหนดให้ผู้ผลิตและผู้นำเข้าต้องเสียภาษีทั้งในเชิงปริมาณและมูลค่ารวมกันนะฮะหลักง่ายๆก็คือบุหรี่ไม่ว่าจะมวลเล็กหรือมวลใหญ่ยี่ห้ออะไรก็ตามถ้านำออกมาขายต้องจ่ายภาษีมวลละ1บาท20สตางค์หรือซองละ24บาทก่อนเลยนะฮะอันนี้เขาเรียกว่าวิธีการคำนวณภาษีตามปริมาณฮะจากนั้นเนี่ยฮะให้ใช้ราคาขายปลีกแนะนำที่ผู้ประกอบการนะฮะต้องแจ้งต่อกรมสรรพสามิตนะฮะราคาอันเนี้ยจะนำมาเป็นฐานในการคำนวณภาษีตามมูลค่านะฮะมีอีก2อัตรานะฮะจะเสียภาษีมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับราคาขายปลีกที่ผู้ประกอบการแจ้งต่อกรมสรรพสามิตนะฮะกล่าวคือถ้าผู้ประกอบการตั้งราคาขายปลีกซองละ60บาทจะต้องเสียภาษีแน่ตาร้อยละ40นะฮะของราคาขายปลีกแนะนำแต่ถ้าตั้งราคาต่ำกว่าซองละ60บาทเสียภาษีแค่ 20% นะฮะการปรับโครงสร้างภาษีครั้งนั้นให้เวลาผู้ประกอบการปรับต
ัว2ปีฮะและกำหนดระยะเวลาในการปรับขึ้นภาษีบุหรี่จาก 20% นะฮะเป็น 40% อัตราเดียวเลยไม่ว่าคุณจะเป็นบุหรี่ราคาถูกหรือราคาแพงเสีย 40% หลังเดือนตุลาคม2562เป็นต้นไปนะฮะนอกจากการปรับโครงสร้างภาษีแล้วนะฮะยังมีการจัดเก็บภาษีเพื่อมหาไทยและเงินบำรุงกองทุนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นมาอีก 12% ของภาษีสรรพสามิตนะฮะอันนี้ฮะก็คือมีผลทำให้ราคาบุหรี่เนี่ยแยกเป็น2ราคานะครับครับก็คือตั้งแต่หลังเดือนตุลาคมปี62นะครับก็แปลว่าตอนนี้เนี่ยปัจจุบันโครงสร้างราคาของภาษียาสูบใหม่ก็ได้เกิดการใช้ไปแล้วนะครับการปรับโครงสร้างภาษีแบบนี้ส่งผลต่อราคาของยาสูบหรือบุหรี่แล้วก็รวมไปถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคยังไงบ้างครับทันทีที่มีการบังคับใช้โครงสร้างภาษีแบบผสมอันนี้นะฮะตั้งแต่เดือนกันยายนปี2560นะฮะทำให้ราคาบุหรี่เพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดดเลยฮะบุหรี่ที่เคยขายซองละ40บาทปรับราคาขึ้นไปเป็นซองละ60บาทและที่เคยขายอยู่ซองละ63บาทปรับราคาขึ้นไปเป็นซองละ90บาทขณะที่ยาเส้นขายกันซองละ10ถึง15บาทเท่านั้นส่วนบุหรี่หนีภาษีตามแนวชายแดนขายซองละ20ถึง30บาทผลจากการปรับภาษีบุหรี่ดังกล่าวนะฮะยิ่งทำให้เกิดช่องว่างของราคาระหว่างบุหรี่ที่เสียภาษีถูกต้องกับสินค้าทดแทนเช่นบุหรี่ไฟฟ้ายาเส้นและบุหรี่เถื่อนนะฮะบรรดาสิงลมควันทั้งหลายจึงต้องปรับตัวโดยเฉพาะกลุ่มที่มีรายได้น้อยก็ต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหันไปซื้อบุหรี่ราคาถูกก็คือซองละ60บาทนะหรือเปลี่ยนไปสูบบุหรี่หนีภาษีแทนส่วนกลุ่มรากหญ้าก็หันไปซื้อยาเส้นซองละ10บาทถึง15บาทมาบวนเองฮะปรากฏว่ายาเส้นขายดีมากยอดขายเพิ่มขึ้น2เท่าตัวนะฮะอันนี้ปรากฏอยู่ในข้อมูลรายงานประจำปีของโรงงานยาสูบนะฮะที่นำมาแสดงในข่าวของไทยพับลิก้านะฮะคือในปี2560ก่อนปรับโครงสร้างภาษีเนี่ยยอดขายยาเส้นทั้งตลาดอยู่ที่12ล้านมวนแต่หลังจากปรับขึ้นภาษีไปแล้วปี2561ยอดขายเพิ่มขึ้นเป็น26ล้านมวนนะฮะนอกจากนี้ยังมีกลุ่มผู้สูบบุหรี่ที่รักสุขภาพจำนวนหนึ่งเปลี่ยนไปสูบบุหรี่ไฟฟ้าเพราะเชื่อว่าปลอดภัยกว่าบุหรี่ที่ผลิตจากใบยาสูบนะฮะจากภาพที่เรานำมาแสดงไว้ในข่าวนี้อยู่ในเว็บไซต์ไทยลิก้านะฮะตลาดบุหรี่ในปัจจุบันจึงแยกเป็น2ตลาดอย่างชัดเจนคือกลุ่มตลาดบนขายกันซองละไม่ต่ำกว่า90บาทส่วนกลุ่มบุหรี่ตลาดล่างตั้งราคาขายปลีกไม่เกิน60บาทต่อซองนะปัจจุบันไม่มีบุหรี่ราคา61บาทถึง89บาทต่อซองวางขายตามท้องตลาดนะฮะ เปรียบเทียบกับในอดีตมีขายกันตั้งแต่ซองละ63ถึง87บาทสาเหตุที่ทำให้ผู้ประกอบการไม่สามารถตั้งราคาขายระหว่าง60ถึง90บาทได้น่าจะเป็นผลมาจากนโยบายภาษีทั้งโรงงานยาสูบและผู้นำเข้าบุหรี่จากต่างประเทศหันมาตั้งราคาสินค้าขายแข่งกันที่ซองละ60บาทเพื่อจะได้เสียภาษีที่อัตรา 20% แต่ถ้าตั้งราคาเกิน60บาทก็จะเสียภาษีที่ 40% ยิ่งทำให้ราคาขายปีกระโดดขึ้นไปเป็น90บาทนี่คือสาเหตุทำไมมันมีแค่2ราคานะครับครับแล้วก็เห็นแล้วนะฮะว่าจากเดิมเนี่ยก่อนที่จะมีการเปลี่ยนโครงสร้างภาษีพอเปลี่ยนมาแล้วก็ทำให้พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนไปคนที่มีรายได้น้อยนะครับก็ไปหันสูบบุหรี่ที่มีราคาถูกหรือว่ายาเส้นกันมากขึ้นกลายเป็นว่ายาเส้นเนี่ยขายยอดขายโตถึง2เท่าเลยนะครับทีนี้มาดูที่จำนวนคนที่สูบบุหรี่เลยฮะว่าพอเปลี่ยนโครงสร้างภาษีแล้วเนี่ยเรื่องของจำนวนคนที่ส่งผลมาจากพฤติกรรมเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างครับคือบรรดาสิงอมควันทั้งหลายเนี่ยฮะมันมี
ประมาณ 10.7 ล้านคนนะฮะต้องปรับตัวหันมาสูบบุหรี่ราคาถูกซองละ60บาทส่งผลให้ส่วนแบ่งการตลาดของบุหรี่ในตลาดล่างปรับตัวสูงขึ้นจนเกือบจะครอบคลุมปริมาณการขายบุหรี่ทั้งตลาดโดยณเดือนพฤศจิกายน2560นะฮะกลุ่มบุหรี่ตลาดบนที่วางขายกันซองละ60บาทขึ้นไปนี่มีส่วนแบ่งการตลาดอยู่ที่ 72% ส่วนกลุ่มบุหรี่ตลาดล่างมีส่วนแบ่งการตลาดอยู่ที่ 28% แต่หลังจากปรับโครงสร้างภาษีมาได้3ปีนะฮะณเดือนธันวาคม2563กลุ่มบุหรี่ตลาดบนมีส่วนแบ่งการตลาดลดลงเหลือ 7% เท่านั้นเองส่วนกลุ่มบุหรี่ตลาดล่างมีส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มขึ้นเป็น 93%จากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภคดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมยาสูบอย่างรุนแรงจนทำให้กระทรวงการคลังต้องเสนอครม.ขออนุมัติขยายเวลาให้มีการจัดเก็บอัตราภาษีตามมูลค่า2อัตราออกไปถึง2ครั้งครั้งละ1ปีปัจจุบันมีกำหนดเก็บภาษีบุหรี่ตามมูลค่าอัตราเดียวที่ 40% ในเดือนตุลาคม2564ปรับขึ้นภาษีบุหรี่ราคาถูกจากอัตรา 20% เป็น 40% ครับผมครับคือเราก็จะเห็นว่าผู้ผลิตหลักของประเทศไทยเนี่ยหรือว่าโรงงานยาสูบนะฮะก็ได้รับผลกระทบนะครับทั้งเรื่องของพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปยอดขายที่เปลี่ยนไปด้วยนะครับผลกระทบที่ต่อโรงงานยาสูบเราเห็นมีมากขนาดไหนฮะคิดเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่หรือว่าโรงงานยาสูบมีการปรับตัวยังไงบ้างครับคืออันเนี้ยส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมยาสูบตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทานฮะและยังมีผลต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนะฮะเริ่มจากโรงงานยาสูบหลังปรับโครงสร้างภาษีบุหรี่มาได้ไม่นานก็ต้องสูญเสียส่วนแบ่งการตลาดให้กับบุหรี่ต่างประเทศจากเดิมครองส่วนแบ่งการตลาดที่ 80% ลดเหลือ 60% ทำให้รายได้จากยอดขายและกำไรของโรงงานยาสูบลดลงเป็นจำนวนมากนะฮะก่อนปรับโครงสร้างภาษีปี2560โรงงานยาสูบมีรายได้ 68,176 ล้านบาทกำไรสุทธิ 9,343 ล้านบาทส่งรายได้ให้กับกระทรวงการคลังนะฮะไม่นับรวมภาษีต่างๆนะ 5,173 ล้านบาทแต่หลังจากปรับโครงสร้างภาษีเมื่อปี2561เป็นต้นมาโรงงานยาสูบมีรายได้รวม 51,566 ล้านบาทกำไรสุทธิเหลือแค่843ล้านบาทส่งรายได้เข้าคลัง50ล้านเฉพาะปีแรกปีเดียวนะฮะรายได้ของโรงงานยาสูบลดลงไป 16,610 ล้านบาทกำไรสุทธิลดลงไป 8,500 ล้านบาทเงินรายได้ที่ต้องนำส่งครับลดลงไป 5,123 ล้านบาทอันนี้คือผลกระทบต่อรายได้ของโรงงานยาสูบและรายได้ที่ต้องนำส่งรัฐบาลก็คือกระทรวงคลังนะครับจากการที่รายได้ของยาสูบลดลงอย่างต่อเนื่องนะฮะทำให้โรงงานยาสูบต้องปรับลดค่าใช้จ่ายลงเช่นกันนะฮะทั้งนี้เพื่อความอยู่รอดนะฮะแต่ถ้าเข้าไปดูรายจ่ายหลักๆของโรงงานยาสูบนะฮะประมาณ 80-90% เนี่ยฮะเป็นรายจ่ายด้านภาษีเงินบำรุงกองทุนต่างๆซึ่งโรงงานยาสูบมีหน้าที่นำส่งตามกฎหมายไม่สามารถตัดถอนได้นะครับดังนั้นทางโรงงานยาสูบจึงต้องไปลดต้นทุนตัวอื่นก็คือปรับลดโควต้ารับซื้อใบยาสูบจากเกษตรกรลง 50% ต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลา3ปีติดต่อกันอันนี้คือผลกระทบต่อเกษตรกรผู้ปลูกใบยาสูบนะครับทั้งนี้ยังไม่นับรวมผลกระทบจากการปรับอัตราภาษีกลุ่มบุหรี่ตลาดล่างจาก 20% เป็น 40% ที่กำลังจะมีผลบังคับใช้ในเดือนตุลาคม2564นะฮะซึ่งจะส่งผลทำให้บุหรี่กลุ่มตลาดล่างที่ครองส่วนแบ่งการตลาดทั้งหมดปรับราคาสูงขึ้นแบบก้าวกระโดดยิ่งเป็นการผลักดันให้ผู้สูบบุหรี่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหันไปบริโภคสินค้าทดแทนเพิ่มมากขึ้นนะฮะโดยก่อนหน้านี้เนี่ยฮะผู้ว่าการ
การยาสูบแห่งประเทศไทยเคยให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนไว้หลายฉบับนะฮะหากใช้ระบบว่านะฮะหากใช้ระบบภาษีอัตราเดียวคือ 40% ของราคาขายปลีกแนะนำโรงงานยาสูบจะไม่สามารถอยู่ได้เพราะปัจจุบันโรงงานยาสูบมีกำไรต่อซองเพียง67สตังค์เท่านั้นจากก่อนหน้านี้เนี่ยมีกำไรถึงซองละ7บาทนะฮะนอกจากนี้หากใช้ระบบอัตราภาษีอัตราเดียวก็คือ 40% โรงงานยาสูบจะขายบุหรี่ในราคาแพงนะเพื่อนำเงินมาจ่ายภาษีและไม่สามารถแข่งขันกับบุหรี่นำเข้าได้เพราะแม้บุหรี่นำเข้าอาจจะขาดทุนหรือมีกำไรลดลงแต่บุหรี่ข้ามชาติเหล่านี้นะฮะสามารถนำกำไรที่ได้จากการขายในประเทศอื่นมาชดเชยกันได้นะครับอันนี้ก็คือเป็นความเห็นของผู้ว่าการยาสูบแห่งประเทศไทยนะครับครับถ้าเราประเมินแล้วเนี่ยรูปแบบของภาษีแบบใหม่เนี่ยนะครับก็ส่งผลต่อโรงงานยาสูบทั้งในแง่ที่ว่ามีรายได้ลดลงพอรายได้ลดลงก็ส่งเงินเข้าคลังได้น้อยลงประกอบกับนะครับเรื่องของพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปเนี่ยก็ทำให้การจัดเก็บภาษีดูเหมือนว่าจะได้รับผลกระทบไปด้วยนะครับทีนี้กรมสรรพสามมิตครับในฐานะคนที่จัดเก็บภาษีโดยเฉพาะยิ่งภาษีจากยาสูบเนี่ยนะครับได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนเป็นระบบจัดเก็บภาษี2อัตรามากแค่ไหนฮะแล้วกรมสรรพสามิตทำยังไงต่อครับคือผลการจัดเก็บภาษีบุหรี่ของกรมสรรพสามิตก็มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องนะฮะโดยในปีงบประมาณ2561นะฮะกรมสรรพสามิตจัดเก็บภาษีบุหรี่ได้ 68,548 ล้านบาทนะเพิ่มมาปี2562จัดเก็บได้ 67,410 ล้านบาทและปี63เหลือ 62,905 ล้านบาทนะจะสังเกตเห็นได้ว่าการจัดเก็บภาษีเนี่ยมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องนะกล่าวโดยสรุปก็คือสิ่งที่ได้รับผลกระทบก็คือผู้บริโภคก็จ่ายแพงขึ้นก็ปรับตัวไปซื้อบุหรี่ราคาถูกลงนะส่วนโรงงานยาสูบเนี่ยก็มาเก็ตแชร์ลดรายได้หายเงินนำส่งรัฐก็หายรัฐก็สูญเสียรายได้กรมสรรพสามิตเองก็รายได้ลดลงอีกนะฮะก็โดนกัน4เสาหลักเลยอะทั่วหน้าเอาละครับแล้วก็สุดท้ายนี้นะครับหลังจากเปลี่ยนโครงสร้างภาษีไปแล้วเนี่ยฮะก็แน่นอนว่ากระทบกับทั้งตัวผู้ผลิตเองผู้บริโภคเองแล้วก็กระทบกับภาครัฐด้วยนะครับในฐานะผู้ที่จัดเก็บภาษีเองครับเรื่องของการกำหนดนโยบายภาษียาสูบครับอนาคตเราควรจะกำหนดนโยบายเรื่องนี้ยังไงบ้างมีคนในวงการพูดเรื่องนี้แบบไหนบ้างนะครับเราคิดว่าอุตสาหกรรมนี้เนี่ยจะสามารถดูแลกำกับอย่างไรให้สังคมได้ประโยชน์ในระยะยาวครับคือการปรับโครงสร้างภาษีบุหรี่รอบใหม่นี่นะฮะเท่าที่ประมวลดูเนี่ยมีนักวิชาการนักเศรษฐศาสตร์ตัวแทนเกษตรกรชาวไร่ยาสูบกลุ่มรณรงค์ต่อต้านยาสูบหลายคนออกมาแสดงความคิดเห็นนะฮะต่อการปรับโครงสร้างภาษีบุหรี่กันอย่างกว้างขวางนะฮะโดยสรุปเนี่ยจะมีอยู่ประมาณ4แนวทางนะฮะแต่ทั้งทุก4แนวทางยังคงหลักการในการจัดเก็บภาษีแบบผสมไว้เหมือนเดิมนะฮะคือเก็บทั้งปริมาณและมูลค่ารวมกันนะฮะแต่ก็มีข้อถกเถียงกันที่เห็นต่างกันโดยสรุปทางเลือกมีดังนี้นะครับก็คือ 1. เลื่อนการปรับขึ้นภาษีบุหรี่ตามมูลค่าเป็น 40% อัตราเดียวออกไปนะฮะวิธีนี้อาจทำให้ราคาบุหรี่ไม่เพิ่มขึ้นส่วนปัญหาบุหรี่เถื่อนก็ไม่ขยายตัวแต่ความเดือดร้อนของเกษตรกรที่ถูกปรับลดโควต้าใบยาสูบเนี่ยอาจจะยังไม่ได้รับการแก้ไขนะฮะหากผู้ผลิตและผู้นำเข้าออกผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีราคาถูกลงมาแข่งขันกันในตลาดล่างอาจจะทำให้ปัญหายิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นไปอีกหรือไม่อันนี้ไม่แน่ใจนะฮะแนวทางที่2นะฮะไม่เลื่อนการปรับขึ้นภาษีเป็น 40% ก็คือเก็บอัตราเดียวเลย 40% วิธีนี้ทำให้ราคาขายปลีกบุหรี่เกือบทั้งตลาดปรับตัวสูงขึ้นทันทีตามที่กล่าวไว้แล้วก่อนหน้านี้นะฮะอาจเกิดปัญหาบุหรี่เถื่อนตามมาหากไม่มีมาตรการเข้มงวดเรื่องการปราบปรามบุหรี่เถื่อนไปพร้อมกันนะฮะอีกทั้งยังส่งผลกระทบต่อรายได้ของผู้ผลิตผู้นำเข้าบุหรี่เกษตรกรและการจัดเก็บ
ภาษีของกรมสรรพสามิตด้วยแนวทางที่3ที่มีการพูดถึงกันก็คือยุบรวมภาษีบุหรี่ตามมูลค่าและปริมาณตามมูลค่าที่มี2อัตรานะฮะเหลือเพียงอัตราเดียวโดยกำหนดภาษีที่เหมาะสมกับกำลังซื้อจากนั้นให้ทยอยปรับขึ้นอัตราภาษีตามปริมาณควบคู่ไปกับการปรับขึ้นอัตราภาษียาเส้นนะฮะโดยข้อเสนอดังกล่าวนี้เป็นของศาสตราจารย์ดร.อรรถกิจปรับปัดฉิมมนันนะฮะอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะฮะเคยให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนไว้ก่อนหน้านี้น่าจะเป็นทางออกที่ดีนะฮะโดยดร.อรรถกิจกล่าวถึงหลักการกำหนดนโยบายภาษียาสูบที่ดีนะฮะตามข้อเสนอขององค์การอนามัยโลกและธนาคารโลกนะฮะทั้งหมดจะมีอยู่4ข้อหลักๆก็คือ1ควรใช้ภาษีอัตราเดียวนะฮะ2ควรให้ความสำคัญกับการจัดเก็บภาษีตามปริมาณมากกว่าการจัดเก็บภาษีตามมูลค่า3ควรจัดเก็บภาษีสินค้าทดแทนที่มีอันตรายเหมือนกันในอัตราที่เท่าเทียมกัน4ควรปรับขึ้นอัตราภาษียาสูบอย่างสม่ำเสมอนะฮะเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ยาสูบมีราคาแพงขึ้นสอดคล้องกับกำลังซื้อที่เพิ่มขึ้นตามอัตราการขยายตัวของรายได้หรือ GDP นะฮะภายใต้หลักการทั้ง4ข้ออันนี้นะฮะโดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆไม่ว่าจะเป็นการจัดเก็บรายได้ของรัฐอุตสาหกรรมยาสูบเกษตรกรปัญหาบุหรี่เถื่อนและสุขภาพของประชาชนดร.อรรถกิจเนี่ยก็ได้จัดทำข้อเสนอแนะด้านวิชาการส่งไปที่กระทรวงการคลังสรรพสามิตและสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเพื่อประกอบการพิจารณาปรับโครงสร้างภาษีบุหรี่ใหม่ก็คือมีรายละเอียดดังนี้ก็คือ1ควรยุบรวมอัตราภาษีตามมูลค่าเหลืออัตราเดียวแต่ไม่ควรเกิน 30% นะฮะก็คือโดยกำหนดให้เหมาะสมกับกำลังซื้อของผู้บริโภคแต่ยังคงจัดเก็บภาษีตามปริมาณต่อไปนะฮะยกตัวอย่างในช่วงโควิดเนี่ยฮะระบาดเนี่ยฮะอาจจะกำหนดอัตราภาษีมูลค่าอัตราเดียวนะฮะที่ 23% ของราคาขายปลีกและเก็บภาษีตามปริมาณอีกมวลละ1.20 บาทแนวทางนี้จะทำให้บุหรี่ในตลาดล่างซึ่งเป็นกลุ่มใหญ่ที่สุดเนี่ยปรับราคาขึ้น2 ละ 3-4 บาทข้อดีของแนวทางนี้ก็คือสนับสนุนการลดการบริโภคยาสูบส่วนราคาบุหรี่ที่เพิ่มขึ้นมานั้นก็ไม่แพงเกินไปจนทำให้ผู้บริโภคเปลี่ยนพฤติกรรมไปบริโภคสินค้าทดแทนนะฮะแล้วก็สร้างความหลากหลายด้านราคาลดการกระจุกตัวของราคาที่หั่นราคาลงมาขายแข่งกันที่60 บาทกรมสรรพสามิตเองก็จะมีรายได้จากการจัดเก็บภาษีเพิ่มขึ้นส่งผลดีต่อการขายใบยาสูบของเกษตรกรและการยาสูบแห่งประเทศไทยด้วยส่วนบุหรี่ตลาดบนนะฮะตอนนี้เสียภาษีอยู่ที่ 40% นะฮะถ้าลดภาษีลงมาเหลือ23ก็ได้รับอานิสงส์จากการลดภาษีไปด้วยแต่บุหรี่กลุ่มนี้มีปริมาณยอดขายไม่มากนักจึงไม่มีผลกระทบมากนักนะโดยดร.อรรถกิจเนี่ยยังกล่าวย้ำว่านะฮะตัวเลขอัตราภาษีบุหรี่ที่เสนอ 23% ของราคาขายปลีกอัตราเดียวนี่นะฮะเป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้นนะฮะที่หยิบยกมาแสดงให้เห็นภาพไม่ได้หมายความว่ากระทรวงการคลังกรมสรรพสามิตต้องทำตามข้อเสนอดังกล่าวนี้นะฮะครับการกำหนดอัตราภาษีก็เป็นหน้าที่ของกระทรวงการคลังนะฮะอันที่2นะฮะเพื่อหลังจากยุบรวมภาษีตามมูลค่าหรืออัตราเดียวในอัตราที่เหมาะสมแล้วนะฮะอันที่2ก็คือปรับขึ้นอัตราภาษีตามปริมาณหลังจากรวมภาษีมูลค่าอัตราเดียวเรียบร้อยแล้วให้กระทรวงการคลังพิจารณาปรับขึ้นไปเพื่อเพิ่มสัดส่วนภาษีตามปริมาณต่อภาระภาษีตามข้อแนะนำขององค์การอนามัยโลกและธนาคารโลกนะครับแนวทางที่3ก็คือทยอยปรับขึ้นภาษียาเส้นควบคู่ไปกับการปรับขึ้นภาษีบุหรี่ตามที่กล่าวมา2ข้อนั้นเพื่อลดช่องว่างทางภาษีระหว่างบุหรี่กับยาเส้นมวลเองซึ่งปัจจุบันเนี่ยมีความแตกต่างกันถึง17 เท่า
จากผลการศึกษานโยบายภาษียาเส้นของดร.อรรถกิจนะฮะที่ได้รับทุนจากศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อควบคุมยาสูบฮะพบว่าหากมีการปรับภาษีบุหรี่ขึ้น 1% ควรปรับภาษียาเส้นอย่างน้อย 15.3% ไปพร้อมกันทั้งนี้เพื่อลดพฤติกรรมการบริโภคสินค้าทดแทนและสามารถควบคุมการบริโภคยาสูบได้อย่างมีประสิทธิภาพทำให้รัฐมีรายได้เพิ่มขึ้นตามมาด้วยครับข้อเสนอสุดท้ายนะฮะกำหนดแผนการปรับขึ้นอัตราภาษีบุหรี่และยาเส้นในระยะยาวอย่างเป็นขั้นตอนนะฮะโดยหาจุดสมดุลระหว่างนโยบายด้านสุขภาพผลกระทบที่เกิดขึ้นต่ออุตสาหกรรมยาสูบไม่ควรเพิ่มภาระภาษีอย่างรวดเร็วเกินไปและทยอยปรับขึ้นอัตราภาษีให้เหมาะสมกับกำลังซื้อของผู้บริโภคและภาวะเศรษฐกิจนะฮะโดยประกาศแผนภาษีระยะยาวนะฮะเป็นการล่วงหน้านะฮะเพื่อให้เกษตรกรผู้ปลูกใบยาสูบทราบและมีระยะเวลาเพียงพอในการปรับตัวเปลี่ยนไปปลูกพืชทดแทนอย่างอื่นหรือเปลี่ยนอาชีพอย่างจริงจังเลยครับอันนี้ก็คือเป็นภาพรวมของโครงสร้างภาษีบุหรี่และที่มีผลกระทบต่อตลาดในปัจจุบันที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยได้เลยครับวันนี้ขอบคุณคุณกมลมากเลยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับการจัดเก็บภาษียาสูบ2อัตรานะครับได้ส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่ของอุตสาหกรรมยาสูบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นโรงงานยาสูบเกษตรกรพฤติกรรมของผู้บริโภครวมถึงกลไกตลาดด้วยนอกจากนี้การกำหนดนโยบายใหม่ก็ยังส่งผลกระทบต่อการจัดเก็บรายได้ของกรมสรรพสามิตอีกด้วยครับข้อเสนอที่เราได้พูดคุยกันในวันนี้นะครับก็คือการกำหนดแผนการปรับขึ้นอัตราภาษีในระยะยาวอย่างเป็นขั้นเป็นตอนหาจุดสมดุลระหว่างนโยบายด้านสุขภาพและผลกระทบนะครับต่ออุตสาหกรรมภาครัฐควรจะทยอยปรับขึ้นอัตราภาษีใหม่ให้เหมาะสมกับกำลังซื้อของผู้บริโภคแล้วก็ภาวะเศรษฐกิจด้วยโดยประกาศแผนภาษีในระยะยาวเพื่อให้เกษตรกรผู้ปลูกใบยาสูบทราบล่วงหน้าและมีระยะเวลาเพียงพอที่จะปรับตัวไปปลูกพืชทดแทนอื่นๆหรือปรับเปลี่ยนอาชีพอย่างจริงจังคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโครงสร้างภาษียาสูบได้ในซีรีส์ข่าวเชิงสืบสวนสอบสวนของสำนักข่าวออนไลน์ไทยพับลิก้าในชื่อซีรีส์หรือโครงสร้างภาษียาสูบตอนที่1สำรวจตลาดบุหรี่เมืองไทยทำไมมีแค่2ราคาตอนที่2 3ปีภาษีบุหรี่2อัตราใครกระทบบ้างและตอนที่3แนวทางรอดยาสูบจากต้นน้ำถึงปลายน้ำและเพื่อไม่ให้พลาดการติดต่อนะครับอย่าลืมไปกดติดตามช่องทางการออกอากาศของเราได้ที่เว็บไซต์ไทยพับลิก้า Facebook YouTube Apple Podcast Spotify และ SoundCloud และนี่คือทั้งหมดของรายการข่าวจาก Podcast โดยสำนักข่าวออนไลน์ไทยพับลิก้าวันนี้ผมจิรติคันติพะโลลาไปก่อนสวัสดีครับ